คำโตโตชาแนลสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีคั่วถั่วทองเคี้ยวง่ายๆกรอบๆเอาไว้โรยข้าวเหนียวมะม่วงมาฝากทุกท่านค่ะสำหรับถั่วทองก็คือถั่วเขียวผ่าซีดที่เรานำมาทำเต้าส่วนนั่นแหละค่ะพอเราซื้อมาแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะน้ำแรกก็จะออกสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วล้างต่ออีก2ครั้งหรือว่าจนกว่าน้ำจะใสค่ะสำหรับถั่วทองวันนี้ก็ใช้250กรัมค่ะน้ำที่แช่ถั่วก็ประมาณ1ลิตรหรือว่าท่วมถั่วขึ้นมาประมาณ1นิ้วค่ะจากนั้นก็เติมเกลือป่นลงไป1ช้อนชาแล้วก็คนให้เกลือละลายเพื่อให้รสชาติของถั่วมีความกลมกล่อมเวลาทานก็จะได้อร่อยไม่จืดเกินไปค่ะเสร็จแล้วก็จะแช่ถั่วไว้อีก3ชั่วโมงค่ะพอแช่ครบ3ชั่วโมงเม็ดถั่วก็จะบวมแล้วก็เต่งขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ซาวน้ำที่แช่ถั่วทิ้งไปค่ะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 ครั้งหรือว่าจนกว่าน้ำจะใสค่ะล้างกลิ่นโอแล้วก็กลิ่นเหม็นเปรี้ยวออกไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็กรองเอาน้ำออกค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นก็นำถั่วลงไปคั่วได้เลยค่ะถั่วที่พักให้เสด็จน้ำก็ยังไม่แห้งนะคะก็ยังเปียกๆอยู่ค่ะวิธีคั่วก็เปิดไฟให้อ่อนสุดเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คั่วแบบเบาๆก่อนนะคะเพราะว่าเม็ดถั่วเราแช่น้ำไว้เขามีความนุ่มค่ะเดี๋ยวเม็ดถั่วก็จะเปื่อยยุ่ยหรือว่าขาดได้ค่ะคั่วไปเรื่อยๆใจเย็นๆจนกว่าเม็ดถั่วจะแห้งค่ะพอเม็ดถั่วแห้งแล้วเราจะคั่วแบบรุนแรงยังไงก็ได้เลยนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้ถั่วกรอบถึงข้างในไม่แข็งกระด้างแล้วก็ทำให้เคี้ยวง่ายด้วยค่ะคั่วผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงเม็ดถั่วก็เริ่มแห้งแล้วค่ะต้องการให้เม็ดถั่วมีความพองแล้วก็สีสวยขึ้นก็จะเติมน้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะไม่ต้องเติมเยอะนะคะเดี๋ยวจะแฉะเกินไปค่ะจากนั้นก็จะคั่วต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกหรือว่าจนกว่าเราจะพอใจค่ะสำหรับครั้งนี้ก็ใช้เวลาคั่วประมาณ45นาทีค่ะหรือว่าเราจะใช้วิธีทอดก็จะเร็วกว่านี้ค่ะแต่ความหอมก็จะสู้วิธีคั่วไม่ได้นะคะสังเกตว่าถั่วสุกแล้วสีก็จะเข้มขึ้นแบบนี้ค่ะหรือว่าจะใช้วิธีชิมก็ได้นะคะปิดไฟยกกระทะลงแล้วก็คนระบายความร้อนอีกนิดนึงค่ะพอถั่วเย็นตัวลงแล้วก็นำมาร่อนหรือว่านำมาฝัดเอาเศษผงออกค่ะเศษผงที่หลุดออกจากถั่วเวลาเราคั่วนานๆก็จะเกิดผงดำๆติดกับเม็ดถั่วก็จะทำไม่ให้น่าทานได้ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับถั่วทองคั่วกรอบอร่อยไม่แพ้กับถั่วทอดเลยค่ะโรยกับข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเครื่องเคียงที่เข้ากันมากๆเลยนะคะเคี้ยวกรุบๆกรอบอร่อยค่ะก็ลองไปทำวิธีนี้กันดูนะคะ